ี่เที่ยวแล้วมึงเคยชนะใครไหมมึงชูสีมาเอาถุงสวนอย่างเดียวเนี่ยเขาไม่เอาเรามึงก็รู้อยู่แม่งต่อเดียบ้าเดียบ้าเป็นต่อแค่นี้มึงอย่างของพ่อบอกว่าเดินอย่างเดียวบอลมวยสวัสดีครับพญาไทเที่ยวแล้วผมยกเป็นไงบ้างก็ทำแล้วต่อยบอกว่าต่อยให้หน้าวันนี้ถ้าชนะนี่มั่นใจอาวุธไหนก็ลุยลายเมื่อกี้ครับถ้ามีโอกาสนี่แก้มือกันอีกรอบแก้มือรอบแล้วแต่ผมเจอหรือแก้อะไรอ่ะกี่เที่ยวแล้วกินผมเนี่ยมวยผมทุกสีแพ้หมดแล้วก็ดูชนะทุกครั้งแล้วก็มวยผมแพ้ตลอดแล้วคุณตัดสินอย่างนี้มันได้ที่ไหนล่ะคุณตัดสินนั้นเป็นธรรมน้อยมวยโดนเท่าไหร่โดนอย่างเดียวแล้วก็ให้มวยผมแพ้กี่เที่ยวแล้วแต่ยอดผมฉุดมามวยผมทำไม่มีราคาแต่เขายกขึ้นในเฉยมีราคาโอ้โหตายดูนี่มวยอย่างเงี้ยเขายกอาจารย์นานี่มั่นใจขนาดไหนอ่ะโอ้ผมเป็นไงผมก็ดูว่าชนะไม่ต้องงานเป็นว่าขนาดพ่อบอกว่าผมดูยังไงเขาชนะเพราะเราแพ้ตรงไหนโดนเขามีอาการทุกทีผมเป็นตัวเดินแล้วก็เดินทำตลอดแล้วเขาให้ยังไงอ่ะเพราะผมถอยก็เป็นรองพูดพอผมเดินเขาก็เป็นต่อก็แพ้เนี่ยผมอยากถามว่าจะเอาตรงไหนไปตัดสินมวยผมถามว่าเอาตรงไหนตัดสินถ้ามันพูดก็ไม่ได้เพราะเราพูดว่าเรานั้นอีกเนี่ยจะทำไงมีอะไรอยากฝากถึงกรรมการไหมครับผมไม่รู้จะฝากไงแล้วครับผมก็ฝากมาหลายรอบแล้วกรรมการเขาหูหนาไปนาประธานไม่ครับเขาไม่สนใจกับใครใครจะเล่นไงเขาไม่สนใจกรรมการเขาไม่สนใจหรอกมวยขอขอให้เขาได้ตังค์อย่างเดียวก็พอแต่คนทำมวยที่มันจะตายคนทำมวยทำหวังชนะแต่มันไม่ได้ชนะมวยไม่ได้แพ้ถ้าแพ้ผมก็ยอมรับอยู่ถ้าชนะก็ต้องให้ชนะหน่อยสิครับกรรมการฝากเงี้ยที่เขารู้กรรมการทั้งนั้นแหละถ้าชนะก็ให้ชนะไม่ใช่ว่าให้แพ้มวยอ่ะนี่ก็ตายเลยครับมวยอ่ะเป็นพญาไทครับเป็นไงบ้างเกมลูกเกม3ยกแรกสายฟังก็สุดสีครับก็ตักคนตักออกยก4เป็นไงบ้างครับยก4ก็ล้มไปเยอะอาจจะเป็นลูกนี้ได้มั้ยที่ทำให้เราแพ้คิดไม่มีปัญหาว่าลูกก็เราก็เดินทำตลอดถึงเราจะล้มแต่ว่าเราก็คนเดินครับเราก็ชิงเดินตลอดเลยฮะฉีดเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้ไม่รู้เลยครับวันนี้จุดไหนเลยที่ไม่พอใจครับวันนี้ก็เรื่องการตัดสินนี่แหละเรื่องอะไรนะเรื่องการตัดสินเขาก็ผลงานไปเนี่ยพอใจแล้วแต่ว่ายังไม่ค่อยพอใจผลการตัดสินเท่าไหร่หลายรอบแล้วครับสามไปติดเลยเหรอครับนี่ครับแต่ก็นี่เราแพ้มากี่ไปแล้วเนี่ยปีนี้เสมอ1แพ้3ครับรวมไปเยอะก็ยังไม่ชนะใครมา4ไปแล้วใกล้ไปแต่ยอดขุนศึกแล้วก็มาซุปเปอร์บอลแล้วก็มาซุปเปอร์บอลก็ถือเสมอแล้วก็มาที่แล้วฟังไงก็ไม่มาลองพาเขาเล่นอยู่รุ่นใหญ่ดังนั้นเขาพิวก็ราคาแค่ผมถามไปที่มูลราคาไหนปุ๊บแต่ผมเดินทำคุณไม่เห็นราคาคุณจะเอาคุณวันนี้ทำไม่สำเร็จยาขอโทษแทนนะครับขอโทษทุกคนนะในค่ายขอโทษซอฟขอโทษจานาที่ทำไม่สำเร็จแล้วนี่ทำในที่ด้วยครับฝ่าย FC แฟนมวยช่วยติดตามเราไปหน้าหน่อยครับครับฝากชาว FC เป็นพิธาไทยครับตามเชียร์เหมือนเดิมครับทุกคนโอเคครับไปที่5น่าจะเกิดได้นะครับโอเคครับก็เป็นกำลังใจให้ครับก็เป็นความคิดเห็นของทางด้านพิธาไทยนะครับเดี๋ยวมาดูผู้ชนะกันบ้างนะทางด้านทวนนะครับโหนี่หยุดไปหลายปีนะครับกลับมาไฟนี้นี่เฉิดฉายนะครับแจ้งเกิดหลู่เลยนะครับทวนหรือว่าชนะศึกกอกัมปนาศนะครับวันนี้กลับมาลิกล็อกแล้วก็เป็นไทยเอาชนะไทยได้อย่างลิกล็อกแล้วก็สนุกเลยนะครับเป็นไงบ้างครับวันนี้ทวนกับการกลับมาครั้งแรกในรอบ4ปีถามนายกเราก่อนครับก็ถือว่าทำได้ดีแต่ยังเกิดเนาะเพราะ4ปีเราไม่เคยคุมน้ำหนักเลยก็กลับมาชกบ้านนอกได้3 4ไฟก็ดูว่าจะได้แล้วก็วันนี้ซ้อมน้อยไปนิดนึงเพราะว่าเรารู้ตัวช้ารู้ตัวได้ประมาณ10วันก็ติดเป้าอยู่ประมาณ7-8วันนะ
แล้วก็ทำคุ้มหน่าย3วันเพราะนั้นไว้หน้าดีกว่านี้แน่นอนแต่ว่าได้เคลื่อนไหวแล้ววันนี้ถือว่าก็ชกอยู่ในเกมของเรานะด้วยเกมของเราเราพูดทีไปพูดทีมาเราก็เปลี่ยนเราได้หลักได้เหรียญได้ความกลับนะก็ผ่านไปได้ดีครับมาพิจารณากันว่าหายไป4ปีไปทำอะไรน้องชายก็ทำฟาร์มเห็ดบ้างครับทำฟาร์มเห็ดแล้วก็ยังไงคิดถึงกิน3เดือนครับก็ขอให้กำลังใจให้ทุกคนก็เราอายุ29ก็ยังสามารถจะไปสมัครชกได้อยู่เทปนั้นได้เป็นไงบ้างพอใจไหมกับการชกไฟนี้ที่ครอบคุณการแรกหยุดพักไปนานก็เลยร่างกายก็เลยยังไม่ค่อยที่เท่าไหร่และกับเกมการชกวันนี้มันเป็นไงยกสุดท้ายเป็นไงบ้างมั่นใจไหมยกสิได้เหลี่ยมเยอะยังไหวอยู่ใช่ไหมยังไหวอยู่ใช่ไหมยังไหวอยู่ใช่ไหมยังได้อยู่ทำไมถึงตัดสินใจกลับมาพ่อบอกอยากให้กลับมาชกเพราะอะไรพี่กลับมาได้ถึงอยากให้กลับมาต่อยเขาดูเราดูเขาแล้วเขาไปได้ยังไปได้อยู่แล้วก็ไปทดสอบชกดูข้างนอกสองสามไฟแล้วมองดูเขาก็มีโอกาสที่กลับมาเขาเป็นมวยชกสนุกเลยมีโอกาสที่จะไปต่อยวันนะในบ้านปลายก็ถ้าเราได้ต่อยวันเนี่ยเราถือว่าเด็กจะได้เก็บเงินสักก้อนเพื่ออนาคตนะอย่างน้อยก็ถ้าเกิดไปได้รางวัลได้อะไรเป็นล้านขึ้นมาหลายๆล้านขึ้นมาเพราะมวยส่วนใหญ่ที่ต่อยวันก็แพ้เข้ามาเกือบทุกตัวนะครับก็จริงไปได้ถ้าตัวหลายๆล้านก็ถือว่าอยู่ในรุ่นเดียวกันทั้งหมดเราก็คิดว่ากลับมาเรามาเพาะที่นี่แค่สี่ห้าไฟแล้วเดี๋ยวลองเสนอวันดูนะก็ถือว่าถ้าร่างกายปกติดีอะไรดีไม่มีปัญหาอะไรเขาก็เก็บเงินได้ก้อนหนึ่งเพื่อบั้นปลายชีวิตเขาเดี๋ยวถามพี่หน่อยที่ผ่านมาสี่ไฟที่เขาเคลื่อนไหวต่างจังหวัดพี่ได้ไปดูไหมดูทุกไฟดูทุกไฟเลยจนพี่มั่นใจว่าร่างกายเขาได้พี่ถึงจะมาเสนอมาตรงนี้จริงๆผมเสนอต่อยเดือนพฤษภาเพราะผมจะต่อยเดือนนี้อีกไฟหนึ่งวันที่29ที่ผ่านมาเนี่ยคือเราอีกไฟหนึ่งแล้วพอดีมวยเขาขาดเขาก็เรียกเข้ามาเลยเราก็เลยบอกว่าไฟเนี่ยเราซ้อมน้อยไปนิดนึงถ้าซ้อมดีวันนี้ก็จะออกมาดีวันนี้เยอะแล้วพี่พอใจไหมวันนี้ผลงานออกมาขนาดนี้ก็ถือว่าอยู่ไป4ปีกับการกลับมาไฟที่4เนี่ยก็ถือว่าสุดยอดนะครับแล้วก็เด็กก็คุมเกมได้ดีอะไรดีก็ถือว่าอยู่ในเกมแล้วคือการสอนอะไรเขาเชื่อฟังเราครับถามพี่ว่าวันแรกๆที่เขาเข้ามาเป็นไงบ้างในความรู้สึกพี่อ่ะพี่เข้ามาที่ค่ายมาอะไรเงี้ยมาซ้อมมาอะไรเงี้ยครั้งแรกเลยเขาไปแอบต่อยผมกำลังนั่งทานเลี้ยงอยู่ที่งานบ้านงานเลี้ยงก็มีคนโพสต์มาเขากำลังจะขึ้นเวทีผมบอกจะเพิ่งขึ้นรอสองหนึ่งชั่วโมงผมให้ลูกน้องนี่เตาตีรถด่วนขึ้นไปเลยระยะทาง70กิโลขับเพียงชั่วโมงเดียวเพื่อไปดูเขาให้กำลังใจไปดูเขาว่าเขาจะเป็นยังไงเป็นห่วงเขาเป็นห่วงเขาไฟแรกเลยนะเขาไม่ได้ซ้อมเลย อยู่บ้านแล้วก็ไปต่อยงานวัดกันนะไปเปรียบต่อยเลยแล้วพอดีมีคนโพสต์มาผมเห็นผมไปโทรบอกคนจัดว่ารอผมชั่วโมงนึงผมรีบออกจากงานเลี้ยงไปหาเขาทันทีเลยเขาก็รอพี่เขาเลื่อนให้อีก3คู่กลับมาตั้งใหม่ครับชื่อกลับมาชื่อเดิมชวนกองกระนาดครับก็จะทำไม่ดีเอาละครับผมวันนี้ได้ฉีดเท่าไหร่ครับหมื่นเดียวครับหมื่นเดียวก็ถือว่าดีแล้วครับดีแล้วก็แสดงความยินดีกับผู้ชนะนะกันแล้วชวนกองกระนาดครับมีโอกาสได้ไปชกวันครับมาเสียกับว่านี่รอชกที่อัตกรนี่นะสองสามไฟนะครับไฟหน้านี้อาจจะได้ไปชกวันเลยก็ได้ครับเพราะว่าเสียกับว่านี่บอกว่าคนที่ชกวันนะแพ้ทางด้านควรมาหมดแล้วนะนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมโดยรวมนะครับแอดมินขอจบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะ